สุดท้ายผมก็เอามาครับไม่บังคับจิตใจกันใช่ไหมคะเออไม่ได้บังคับหรอกครับเต็มใจเต็มใจเอามาครับค่ะสุดท้ายก็เฮลรับประทานทั้งสองอันไม่เป็นไรเรามาทำมาหากินกันนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าแตงโมเนี่ยถ้าส่งใบขายที่ญี่ปุ่นเนี่ยลูกหนึ่งเป็นพันพันบาทเพลงเมื่อกี้ก็แตงโมนะดิฉันมาขายแตงโมค่ะลูกใหญ่ๆเด้อค่ะเด้อถามว่าทำไมถึงแพงขนาดนั้นเดี๋ยววันนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะคะไปที่ชนบุรีค่ะ ไปดูร้านขายแตงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะเตรียมส่งออกแหละบองเอิญมันเจอปัญหาโควิดซะก่อนนะคะทำให้ทางนิชาฟาร์มของพี่นิชาเนี่ยนะคะซึ่งไม่่ผ่านมาสองปีคือโควิดใช่เขาเจอปัญหาก็ลำบากอยู่เขาก็เลยเอาแตงโมที่จะส่งขายไปญี่ปุ่นเนี่ยนะคะนี่พันแตงโมญี่ปุ่นเนี่ยใส่รถใส่รานนะคะเพื่อที่จะเอาไปขายเนี่ยนะคะเปลี่ยนมาขายในประเทศไทย ใครที่สนใจอยากจะทานนะคะมันมีพันแตงโมสายพันแตงโมฮันนีมูนค่ะ,ะนี่นะคะซึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อเป็นแตงโมโอโมเขาเรียกว่าแตงโมโอฮิซมะแปลว่าพระอาทิตย์ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาโอเคแล้วนะใช่ให้เราส่งไปให้ทางนิชาฟาร์มเนี่ยส่งไปโอเคแล้วนะ,ะเขามีการตั้งชื่อแตงโมฮันนีมูนใช่ไหมแตงโมโอโอซิ โอฮิซามะโอฮิซามะแปลว่าพระอาทิตย์และอีกอันหนึ่งดวงจันทร์ก็คือโอซุกิซามะใช่ไหมแต่ว่าช่วงเนี้นะครับเขาก็เลยอยากจะให้คนไทยเนี่ยได้บริโภคซะก่อนถือว่าเป็นล็อตแรกเลยล็อตแรกเดี๋ยวเขาจะส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอเคหมดแล้วนะตอนนี้เพราะถ้าถึงญี่ปุ่นแล้วก็จะแหมก็จะเหลือให้เรากินได้น้อยใช่ไหมคะเขาก็เลยเปิดขายออนไลน์ค่ะผ่านทางแอดนิชาฟาร์มนะคะ ก็สามารถไปซื้อได้หรือไปที่ร้านเขาเนี่ยอยู่ใกล้กับอบตคลองกิว่วนะคะแต่ไปถึงญี่ปุ่นนี่นะคุณรัชนีไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยนะลูกลนะ้ลูกเท่าไหร่หลักพันเลยนะใช่ไหมใช่ลูกแล้วเป็นพันนะ่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับนี่คือความเก่งของกเกษตรกรชาวไทยที่ปลูกแตงโมพี่นิชาบอกว่าตอนนี้กเกษตรกรที่ปลูกแตงโมก็คุณภาพชีวิตจะดีขึ้นแล้วนะครับ ตอนที่โควิดมาสองปีเนี่ยมันแย่ๆหน่อยทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะส่งออกได้แล้วค่ะจะไปแล้วครับตอนนี้คือแบบฝ่าแจ้งจ้างปางว่าแหละครับค่ะยี่ปุ่นก็โอเคละอันนี้ใช่ไหมว่าแสดงความยินดีด้วยอันนี้ใช่ไหมอันนี้แหละกลุ่มนี้แหละครับที่แปะสติกเกอร์เนี่ยนะคะแต่ว่านี่เขามาขายให้กับคนไทยได้บริโภคก่อนแวะไปได้นะดูเนื้อผมเคยไปครั้งหนึ่งนะค่ะถนนถนนเออเขาอยู่ตรงไหนนะคุณรัชเนี เขาอยู่แถวแถวถนนบ้านบึงบ้านค่ายอ่ะเออบ้านบึงบ้านค่ายเดี๋ยวเดให้ดูสีเหลืองนี้นิดนึงนะคะเป็นสายพันธุ์ดวงจันทร์อันนี้คือชื่อภาษาไทยนะคะดวงจันทร์แต่ว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือโอสุกิซมะหรือโอสุกิซมะแล้วแต่จะออกเสียงนะคะคือมันเหลืองนวลเหมือนดวงจันทร์เขาก็เลยตั้งชื่อตามลักษณะของมันนะคะแต่บ้านเราเรียกว่าคิงเยลโล ทิงเกลโลทเกลนะครับก็คือสีเหลืองนะฮะค่ะแต่ว่าราคาเนี่ยต้องสอบถามกันเองนะว่าราคาคนไทยเนี่ยเท่าไหร่ครับนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบงั้นเดี๋ยวไปฟังพี่นิชานะคะแปลงนี้ค่ะเป็นแปลงที่เราเราเริ่มทำเพื่อส่งรสชาติไปให้ญี่ปุ่นชิมแล้วก็ส่งผลสด,ดไปเทสที่ญี่ปุ่น ว่าผ่านไหมสารเคมีผ่านไหมรสชาติคุณโอเคหรือเปล่าผิวพันธุ์รูปทรงโอเคไหมปรากฏว่าผ่านนะคะผ่านเลยแต่ญี่ปุ่นขอให้เราตั้งชื่อว่าโอฮิซามะเออขอโทษค่ะอ,อ่อันนี้นะคะขอตั้งชื่อว่าโอซูกิยาวะโอซูกิซามะมแปลว่าะรแปลว่าพระจันทร์โอซูกิซามะแปลว่าพระจันทร์เราขายส่งญี่ปุ่นได้ราคาดีกว่าขายปีในเมืองไทยค่ะเออ ได้ราคาดีเลยเนื่องจากว่าส่งออกแต่ว่าไปญี่ปุ่นแล้วเขาก็ยิ่งจะแพงขึ้นนะครับค่ะเอาก็ยินดีกับเกษตรกร,กรที่ปลูกแตงโมบ้านเราด้วยนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งคือความสามารถด้วยนะค่ะมีการพัฒนาสายพันธุ์ไม่หยุดหย่อนไม่หยุดยั้งนะครับตอนนี้โอ้โหหลากหลายฮะถ้าไปนิชาฟาร์มอ้าวก็ยินดีด้วยนะครับ